พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะทางด้านของเลขาธิการ UN ค่ะได้หารือทางโทรศัพท์นะคะกับทางด้านของรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียพูดคุยกันเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียว่าจะหาทางออกอย่างไรแล้วก็เตรียมจะเดินทางไปเยือนยูเครนด้วยนะคะส่วนประธานาธิบดีปูตินค่ะก็บอกนะคะว่าสหรัฐเนี่ยยั่วยุนะคะทำให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียค่ะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวเมื่อวานนี้นะคะว่าสหรัฐต้องการกระพือความตึงเครียดในเอเชียด้วยการเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรออคัสที่เขามองว่าคล้ายกับนาโต้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะประธานาธิบดีปูตินกล่าวต่อที่ประชุมด้านความมั่นคงนานาชาติในกรุงมอสโกค่ะว่าการเยือนไต้หวันของแนนซี่เพโลซีเป็นการยั่วยุที่มีการวางแผนมาอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางเยือนไต้หวันของนักการเมืองคนหนึ่งที่ไร้ความรับผิดชอบเท่านั้นแต่หากเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ของสหรัฐที่ผ่านการวางแผนมาอย่างตั้งใจมีเป้าประสงค์ชัดเจนกล่าวก็คือเพื่อบั่นทอนและหว่านโปรยความวุ่นวายสับสนลงในภูมิภาคเอเชียและโลกด้วยโดยปูตินชี้นะคะว่าการจัดตั้งกลุ่มความมั่นคงออคัสของสหรัฐสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียคือหลักฐานว่าประเทศตะวันตกพยายามจะสร้างกลุ่มที่คล้ายกับองค์การนาโต้ลงเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ประเทศตะวันตกโดยพยายามจะขยายระบบกลุ่มพันธมิตรของตนเข้าสู่เอเชียแปซิฟิกให้เหมือนกับการมีนาโต้ในยุโรปและเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นี้จึงก่อตั้งพันธมิตรทางการเมืองการทหารขึ้นมาหลายกลุ่มโดยบอกว่าออคัสเป็นหนึ่งในนั้นค่ะส่วนทางด้านประเทศตะวันตกก็เห็นว่ารัสเซียกำลังพยายามขายแนวคิดระเบียบโลกใหม่แบบหลายขั้วอำนาจด้วยการพยายามปลูกสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆทั่วโลกทั้งเอเชียแอฟริกาและลาตินอเมริกาผ่านการกระชับสัมพันธ์ใกล้ชิดในด้านการค้าในอนาคตและการขายอาวุธนะคะด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยค่ะว่าเซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียและอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ได้หารือทางโทรศัพท์กันนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียในยูเครนและการดำเนินการของโรงไฟฟ้าแห่งนี้อย่างปลอดภัยค่ะการหารือระหว่างเลขาธิการ UN กับรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียมีขึ้นจากที่เมื่อสัปดาห์ก่อนคณะมนตรีความมั่นคง UN ได้เรียกประชุมฉุกเฉินนะคะและกูเตเรสเลขาธิการ UN ได้เสนอให้หยุดโจมตีโรงไฟฟ้าแห่งนี้ในทันทีรวมทั้งจัดตั้งเขตปลอดทหารรอบๆโรงไฟฟ้าค่ะส่วนทบวงการพลังงานปรมาณูสากลหรือว่า IAEA ก็เรียกร้องขอให้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญนิวเคลียร์เข้าไปตรวจสอบความเสียหายของโรงไฟฟ้าซาปอริเซียหลังจากมีรายงานว่าเกิดความเสียหายจากการถูกโจมตีหลายครั้งนะคะขณะเดียวกันค่ะสเตฟานดูจาริกโฆษก UN เปิดเผยว่ากูเตเรสจะพบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนรวมทั้งประธานาธิบดีของตุรกีที่เมืองลาวิฟที่ยูเครนในวันพรุ่งนี้เพื่อหารือสถานการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียด้วยแล้วก็ยังหารือถึงการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียด้วยวิถีทางการเมืองค่ะส่วนในวันศุกร์19สิงหาคมกูเตเรสจะเดินทางเยือนท่าเรือโอเดซ่าของยูเครนในทะเลดำหลังจากยูเครนสามารถฟื้นการส่งออกธัญพืชได้แล้วขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวเย็นนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16คุณจะไม่พลาดทุกรายการสดรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ